ีค่ะ It's English with Teacher Nanny วันนี้ภาษาอังกฤษง่ายๆกับครูแนทครูแนทจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องของ at the supermarket และ at the supermarket วันนี้จะเป็นในเรื่องของ food 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 นะคะก็คืออาหารนั่นเองเนื้อหาของอาหารในวันนี้จะเป็นของเด็กๆชั้นป.4 นะคะพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยเด็กๆเห็นรูปนี้ไหมคะเขาบอกว่า what can you see what can you see เด็กๆเห็นอะไรในรูปนี้บ้างคะคุณแนนให้เวลา5วินาทีนะคะพร้อมแล้ว let's start โอเคค่ะหมดเวลาค่ะเด็กๆได้คำศัพท์คำว่าอะไรกันบ้างนะแล้วมาดูกันว่าจะตรงกับคำศัพท์ที่คุณแนนได้หรือเปล่าคุณแนนจะเอามาให้ทั้งหมด5คำศัพท์ด้วยกันนะคะพร้อมแล้วไปเริ่มคำศัพท์คำแรกกันเลยค่ะคำแรกคือคำว่าอะไรเอ่ย bread b r e a d bread ออกเสียงตามนะคะ bread very good เก่งมากค่ะ bread นะคะแปลว่าขนมปังนั่นเองนะคะ bread นะคะแปลว่าขนมปังคำศัพท์คำที่สองคือคำว่าอะไรคะ chicken โอเคค่ะ chicken c h i c k e n chicken ออกเสียงตามนะคะ chicken แปลว่าอะไรนะคะแปลว่าไก่นั่นเองค่ะไก่หรือเนื้อไก่ก็ได้เช่นกันค่ะคำศัพท์คำที่3นะคะคือคำว่าอะไรนะดูภาพแล้วลองตอบดูสิคะมันคือคำว่า rice เก่งมากค่ะ rice r i c e แปลว่าข้าวนั่นเองออกเสียงตามเลยนะคะ rice เก่งมากค่ะและคำต่อไปนะคะคือคำว่าอะไรนะเฉลยนะคะคือคำว่าซุปนั่นเองซุปSOUP soup นะคะก็แปลว่าซุปนั่นเองนะคะออกเสียงตามครูแนนนะ soup นะคะโอเคค่ะและคำสุดท้ายคือคำว่า cookie ไหมมันคือคำว่า biscuits B I S C U I T S biscuit ออกเสียงตามนะคะ biscuitsอย่าลืมตัว S นะ biscuits เก่งมากค่ะ biscuit ก็คือขนมขนมปังนะคะชิ้นเล็กๆเป็นวงกลมนะคะที่เขาเอาไปอบนะคะโอเคค่ะและต่อไปนะคะเราได้คำศัพท์ไป5คำแล้วคุณแนนจะทดสอบว่าเด็กๆจำได้หรือเปล่าโดยจะให้เด็กๆลองทำแบบฝึกหัดดูนะคะและแบบฝึกหัดของคุณแนนในวันนี้ให้เด็กๆดูFreeze นะคะ Look at the freeze นะคะ Freeze ก็คือตู้เย็นนั่นเองตู้เย็นมีคำว่าอะไรบ้างนะเด็กๆดูไว้นะคะและคำถามของครูแนนนะคะจะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะคะไปเริ่มข้อแรกกันเลยข้อแรกเขาถามว่า There is some chicken in the fridge There is some chicken in the fridge มีไก่อยู่ในตู้เย็นมีหรือไม่มีคะ True or false True คือจริง False คือไม่จริงนะคะตอบไปค่ะ5วินาทีค่ะTime's up โอเคเด็กๆได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะมาดูเฉลยพร้อมกันนะคะ There is some chicken in the fridge คำตอบก็คือ True นั่นเองมีไก่อยู่ในตู้เย็นนะคะมีเนื้อไก่อยู่ในตู้เย็นและไปข้อที่2เลยค่ะข้อที่2ก็คือ There are some carrots in the fridge There are some carrots in the fridge มีแครอทอยู่ในมีแครอทอยู่ในตู้เย็นเด็กๆดูในตู้เย็นนะคะว่ามีแครอทไหมถ้ามีตอบ true ถ้าไม่มีตอบ false 5วินาทีค่ะชัดเลยนะคะก็คือคำตอบก็คือ false นั่นเองไม่มีแครอทอยู่ในตู้เย็นนะคะและต่อไปข้อที่3 There isn't any bread in the fridge There isn't any bread in the fridgeไม่มีขนมปังอยู่ในตู้เย็นเลย5วินาทีค่ะTime's up เฉลยนะคะก็คือ false
ฟลนะคะเด็กๆเห็นไหมคะมีขนมปังอยู่ในตู้เย็นนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่4 there are some biscuits in the fridge there are some biscuits in the fridge มีบิสกิตอยู่ในตู้เย็น5วินาทีค่ะเฉลยค่ะเฉลยก็คือ false นะคะไม่มีบิสกิตอยู่ในตู้เย็นนะคะโอเคค่ะเป็นไงกันบ้างคะวันนี้เราได้ไปทั้งหมด5คำศัพท์ด้วยการเกี่ยวกับ food นะคะเกี่ยวกับอาหารนั่นเองเด็กๆเอาไปใช้บ่อยๆฝึกใช้บ่อยๆนะคะจำไว้นะภาษาอังกฤษยิ่งฝึกยิ่งได้แล้วเจอกันใหม่นะคะ see you ค่ะบ๊ายบาย